สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะนะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานกันไปแล้วก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปแซ่นะเร็วนะคนละ 9,000 900 99แชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยเชียร์เรนและตามด้วยคำถามอยู่ดีๆก็มาเปลี่ยนไอ้นี่มาครับผมมาเป็นธรรมดาแห่งความเป็นมนุษย์กดแชร์ออกไปแซ่แล้วคนละ 9,000 900ปวดคอตรงนี้ไม่รู้เป็นไรอ่ะตรงนี้99แชร์อืมแต่นะท้องซึมหรือเปล่าอืมมีไอบ่อยต้องไปซื้อยาอยู่ไหนละอยู่ไหนละอยู่ไหนละมาหน้าเฟซแล้วไปตอนนี้กำลังแชร์ออกอยู่นะกดแชร์ออกไปแซ่ค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ทำไมท็อปพูดไปทำไปได้แยกประสาทยังไงไหวโอ้ยังกลัวจะแชร์ผิดกลุ่มท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราก็มีความชำนาญในการแชร์มานานแล้วอาจารย์ท็อปเนี่ยค่ะอาจารย์โอพูดถึงอาจารย์ท็อปพูดไปก็ยังแชร์ไปได้ไม่ผิดกลุ่มโอ้กลัวพูดไปแชร์ผิดกลุ่มไม่เป็นไรเลยอาจารย์ท็อปนี่ชอบมากที่จะแชร์กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้นะครับนะคนละ1คำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะมาค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะเฟิร์นแชร์แล้วค่ะ19คนที่คุยอยู่36ที่เขายังคุยด้วยอยู่เพราะอะไรคะคุยอย่างเดียวเหรอเจอกันบ้างไหมอ่ะโอ้ยเขาสงสารเราพูดตรงหน้าไพ่นะเขายังสงสารเราอยู่ผมพูดไปตามหน้าไพ่นะมันรู้สึกว่าถ้าเขาไม่คุยกับเราเนี่ยจิตใจมันจะรู้สึกย่ำแย่มันไม่เมตตานี่ไงจิตใจของเราเนี่ยอันนี้จริงๆอันนี้ตามความทำนายของอาจารย์ท็อปเลยนะคะมาครับกดแชร์ออกไปครับอาจารย์โอไม่เกี่ยวนะคะนะถ้าอยากรู้ว่าสงสัยยังไงอะไรยังไงสงสารยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยต้องมาดูส่วนตัวครับเรามาถามอาจารย์ท็อปดูแล้วมีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะนะมากันดูคำถามความรักอะยังไงคำถามเดียวมันไม่พอหรอกมันต้องเหมาเป็นแบบ15นาที30นาที60นาทีเลือกได้นะคะแล้วแบบพลังจิตด้วยนะนุชคนที่ชื่อแต๊
เหรอเขาคิดยังไงกับหนูควรเลิกคุยกับเขาไหมคะเรื่องคุยกับเขาไหมเอาแค่คิดยังไงพอแค่คิดยังไงนะเขาเหมือนกับว่าเออเขาคิดดีกับเรานะก็ยอมเราดีนะเหมือนเราข่มเขาแล้วเขาก็ยอมเรานะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือใครคือส่วนใหญ่จะตามใจเราอะค่ะนะตามเอออหอมหมกอ่ะแอนอายุ43มีสิ่งที่มองไม่เห็นตามไหมคะอันนี้เราไม่ดูครับนะอันนี้เราไม่ดูนะครับนะถ้าอยากดูต้องมาดูเป็นส่วนตัวครับมีค่าครูครับนะคำถามแบบนี้นะผมไม่ดูถามถูกคนแล้วแต่ถามผิดวาระต้องมาดูส่วนตัวเท่านั้นทักแชทมาได้มีค่าเพราะเราใช้ไพ่ใบนี้ดูครับเราไม่ได้ใช้ไพ่ยิปซีดูเราใช้ไพ่เทพดูนะครับเรื่องที่คุณถามมาเนี่ยนะสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเขามาตอบปากเปล่านี้ไม่ได้นะคะจำไว้หมอดูนะถ้าถามเรื่องพวกนี้แล้วตอบปากเปล่าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าครูหรือว่าไม่ได้ตั้งสมาธิดูแล้วอาจารย์เขาก็จะเห็นนานในลูกตาเขาเลยอาจารย์เขาลองอธิบายให้ฟังคือมันจะต้องไปตั้งสมาธิอ่ะถ้าไม่คือไม่มีการบูชาครูดูไม่ได้ครับเรื่องพวกนี้ผมบอกแค่นี้นะเอาง่ายๆเลยนะมันจะต้องไปบูชาครูต้องไปจุดธูปก่อนแล้วก็ต้องอาราธนาบารมีก่อนนะครูบาอาจารย์แล้วถึงนั่งดูได้ตอบได้เท่านี้จริงๆนะถ้าคนเป็นอาชีพพวกผมมันจะรู้แต่ถ้าคนแบบอยู่ข้างนอกอ่ะเขาจะถามส่งเดชกันไปเรื่อยก็นี่ไงเฟิร์นบอกแล้วว่าสงสารยังไงก็สงสัยจริงๆเนี่ยถามมาเนี่ยก็บอกแล้วมาดูข้างหลังครับบอกว่าเขาแค่สงสารไม่ได้รักใช่ไหมเนี่ยเฟิร์น19มาข้างหลังครับนะเพราะว่าคำถามเดียวตอนหนึ่งไลฟ์สดนะคะมาข้างหลังกับผมครับนะแบบไพ่พลังจิตก็มีไพ่ธรรมดาก็มียิปซีก็มีก็เข้ามาด้านหลังมันก็ได้ดูแบบส่วนตัวมันก็ได้เพราะต้องดู10ใบไม่ใช่ดูแบบว่าดูส่วนตัวมันก็ได้อาจารย์ได้มีรายได้บ้างใช่ที่ให้ดูฟรีทุกวันเลยเออนะคือดูแบบ10ใบมันก็ได้มาคือ10ใบมันจะตอบได้ละเอียดกว่าคือคุณต้องเข้าใจดิว่าถามเล่นนะเพราะผมให้หัวโจทย์เอาไว้เนื้อคนละ1คำถามนะถ้าผมบอกว่า 9,999 คำถามนะก็ไม่ใช่อาชีพผมแล้วผมก็ทำเป็นเล่นไปเรื่อยนะก็เหมือนแล้วอย่างนี้คือถ้าดูฟรีแล้วใครดูฟรีตลอดแล้วใครจะมาจ่ายตังค์ให้เราเออนะแล้วอาชีพเราจะอยู่ยังไงเราจะ9,999เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้อะไรอย่างงี้นะเออกินเยอะๆอยู่นะคะนะอาจารย์ก็ยังต้องกินต้องใช้เราไม่มีตังค์อาจารย์ก็ยิ่งไม่มีตังค์ใหญ่เลยเออลูกดูไม่มีตังค์ลูกแล้วเราก็หมอดูก็ไม่มีตังค์เหมือนกันเราดูคนละ1คำถามเอามาดูเวลาใกล้หมดละไม่นะเลยต้อง3 นาทีกว่าอ่ะมาดูส่วนตัวครับได้ที่ Facebook โอ๊ตสิริกรอภิรัตน์ครับ Facebook โอ๊ตสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอ๊ตสิริ15นะครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัทมิตรปราเบอร์โทร0849266658ID Line EJTOP16 ครับสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะนี่ครับนี่คือความรู้นะครับนะเมื่อวานออกไปชุดนึงแล้วนะครับนะคือผมบอกแค่เพียงว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามยิ่งอายุน้อยยิ่งเรียนเร็วยิ่งมีความรู้เร็วเมื่อมีความรู้เร็วสามารถทำมาหากินประกอบเป็นอาชีพได้เมื่อเช้าผมนั่งฟังประวัติคนหนึ่งขายหมูสเต๊ะจนรวยเขาบอกว่าเขาต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยตอนปีหนึ่งนะแล้วออกมาแล้วมาทำงานเขาบอกว่าเขาไปเรียนรู้วิชาการทำหมูสเต๊ะจากอะไรรู้ไหมจากอินเทอร์เน็ตแล้วเขาแม่เขาพี่ชายเขาต้องออกจากงานทุกอย่างคือเป็นหนี้จนสุดท้ายหาเงินได้เดือนเป็นหลักแสนเพราะอะไรเพราะความรู้ถามว่าความรู้ถ้าเรามีแล้วมันช่วยเราตลอดทั้งชีวิตแต่ถ้าเราไม่มีความรู้อะไรเลยเรามัวแต่จะหาแต่ความรักหาแต่คนว่ารักเราหาแต่คนมาดูแลเราโดยที่เราไม่ขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวสุดท้ายแล้วเราเองอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้และไม่มีคุณค่าในสังคมถามว่าไม่มีคุณค่าไงหนึ่งทำอะไรก็ไม่ได้มีความรู้ไปไม่มีความรู้มันทำอะไรมันช่วยอะไรใครไม่ได้เลยแล้วมันไม่มีสื่อไม่มีอะไรที่จะช่วยใครถามว่าเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความรู้ตรงนั้นคือความรู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันไม่บูดไม่เน่า1 2ยิ่งพัฒนาตัวเอง3ทำมาหากินได้จนวันตายอันนี้เรื่องจริงครับนะและอาจารย์โอก็รับสอนอยู่ด้วยแต่แค่เพียงว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็สุดแล้วแต่คนเพราะว่ามันเรียกว่าความรู้รับรองกินได้แน่นอนนะ
นะเออมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนอืมนะแล้วก็คนมีครูก็เหมือนงูมีพิษนะคะใช่ถามว่าผมพูดเพราะอะไรเพราะว่าความรู้เหล่านี้มันสามารถทำมาหากินได้มันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยในสังคมศาสตร์ตรวจองค์ตรวจเทพของอาจารย์ท็อปไพ่เทพพลังจิตของอาจารย์ท็อปเนี่ย มองแล้วว่าน่าจะหากินไปได้ตลอดชีวิตคือส่วนอาจารย์โอ้เนี่ยวิชาไพ่ยิปซีของอาจารย์โอ้อาจารย์โอ้ก็มั่นใจว่ามันจะทำให้อาจารย์โอ้เนี่ยทำมาหากินได้ตลอดชีวิตเช่นกันนะคะใช่ที่ทั้งทายและสอนที่พูดตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยไม่มีตังนะบอกพิมพ์มาหนูไม่มีตังค์แต่บอกว่าแล้วหนูหาความรู้ใส่ตัวหรือยังก่อนจะมีความรักเพราะอะไรเพราะการมีความรักมันหนึ่งมันหมายถึงการมีครอบครัวการรับผิดชอบคนการรับผิดชอบลูกหลานการรับผิดชอบคนในครอบครัวทั้งหมดถ้าเราหาเงินได้เรามีความสามารถทำไปฮะไม่มีใครว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่สามารถหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้ก็จะไม่มีประโยชน์เอาจะบอกว่าตอนนี้อาจารย์โอเจออาจารย์ท็อปนะก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีงานของตัวเองนะคะจนสุดท้ายอะไรก็ไม่รู้ทำให้มาทำงานด้วยกันนะเขาคงกำหนดมาแบบนี้อ่ะไปแล้วนะเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วแล้วก็ที่พูดไปทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นความจริงนะครับนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ